各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่องเอ็มมีเดียชาแนลเอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของท่านที่เกิดในนักษัตรของปีมะแมในคลิปนี้ท่านจะได้ทราบว่าในปีพ.ศ. 2561นี้ซึ่งตรงกับปีจอดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรและมีข้อควรระมัดระวังในด้านใดบ้างมาติดตามรับทราบกันทันทีเลยนะครับก่อนอื่นอยากจะให้ท่านได้รับทราบว่าท่านที่เกิดปีมะแมนั้นดวงชะตาเกิดของท่านประจำปีเกิดที่เป็นปีมะแมนั้นเป็นธาตุดินนะครับผมเป็นดินในตอนบ่าย2โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงคือเป็นดินที่ร้อนนั่นเองนะเป็นดินของฤดูร้อนนะครับผมบ่าย2บ่าย3บ่าย4ถ้าหากว่าเราเดินเท้าเปล่านะครับเดินเท้าเปล่าเดินบนที่เดินเป็นดินตอนบ่าย2บ่าย3บ่าย4โมงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าเดินเท้าเปล่านี้ไม่สนุกเลยมีอาการขาพองแน่นอนเลยเพราะว่าดินที่เป็นดินมะแมนี้มีการอมความร้อนอยู่ในตัวนะครับผมนะก็สรุปแล้วก็คือว่าปีมะแมของท่านนั้นนักษัตรเป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินที่ค่อนข้างจะอุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนนั่นเองกำลังจะคลายความร้อนออกมานะครับผมแล้วอุปนิสัยใจคอล่ะครับผมอุปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดเป็นปีมะแมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนิสัยใจคอของท่านที่เกิดปีมะแมนั้นก็เรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเรียบง่ายครับผมนะไม่ค่อยมีพิธีดีตอมอะไรมากมายแต่ก็จะมีความเรียบร้อยนะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยมีความที่สุขุมดูดีนะครับนะแต่ว่าไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับผมนะจะไม่ค่อยหวือหวาจะไม่ค่อยรวบผลนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่ากลัวทำไปแล้วกลัวมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเอาคุณภาพที่ยึดหลักของความถูกต้องนะความเป็นระเบียบความเรียบร้อยความรอบคอบนะครับนะทำให้คนที่อยู่ข้างๆทำงานร่วมกับท่านมีความคิดเห็นว่าท่านทำงานล่าช้านั่นเองนะนั่นคือสิ่งที่คนที่เกิดปีมะแมจะต้องคอยเตือนตัวเองคอยปรับปรุงตัวเองนะครับผมทีนี้คนที่เกิดปีมะแมนั้นนะครับมีปีที่สมพงกับท่านนะปีใดก็ตามที่เป็นปีมะเมียนะครับผมนะก็จะสมพงกับท่านที่เกิดปีมะแมนอกจากปีมะเมียแล้วก็ยังมีปีกุลและปีเถาะที่จะเป็นคู่หูคู่บัดดี้คู่ส่งเสริมทำให้ดวงชะตาของท่านเนี่ยทำอะไรราบเรื่อนดีขึ้นนะครับเพราะว่าปีกุลปีเถาะก็จะทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าของท่านนะมีความโลดแล่นขึ้นนะครับสง่างามมากขึ้นทำอะไรก็คล่องมือมากขึ้นทำอะไรก็การเงินการทองก็ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นเครดิตก็ดีขึ้นแล้วเดือนที่เป็นมิตรนะครับเดือนที่เป็นมิตรกับท่านที่เกิดปีมะแมนั้นก็ได้แก่เดือนที่เป็นเดือนมิถุนายนเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนมีนาคมนะ3เดือนนี้เป็นเดือนที่ถูกโชคเป็นเดือนที่เป็นคู่มิตรกับท่านที่เกิดปีมะแมนั่นเองนะอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าก็เดือนมิถุนายนเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนมีนาคมนะในส่วนของปีชงล่ะครับผมปีชงท่านใดที่เป็นเกิดปีมะแมนะครับผมก็จะชงจะปะทะกับปีที่เป็นปีฉลูนั่นเองนะครับนะนอกจากนี้ปีมะแมยังหายกับปีชวดนะหายกับปีชวดไม่พอยังเฮงกับปีจอด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมก็คือเดือนมกราคมเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนตุลาคม3เดือนนี้
การขับขี่รถจักรยานยนต์นะมอเตอร์ไซค์รถเก๋งนะการทำงานกับเครื่องจักรนะครับหรือว่าระมัดระวังถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปมีปัญหาทะเลาะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนรอบข้างนะครับผมนะเพราะว่าจากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายๆใน3เดือนนี้ก็คือเดือนมกราคมนะครับเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคม3เดือนนี้เป็นคู่เรียกว่าคู่วิบัตินะเป็นเดือนวิบัตินั่นเองนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะแมนั้นนะในปฏิทินจีนได้ระบุเอาไว้ว่าการที่จะเป็นคนที่เกิดในปีมะแมนั้นจะมีหลักเกณฑ์ว่าอันดับที่1ท่านนั้นต้องเกิดในปีมะแมนะครับท่านต้องเกิดในปีมะแมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีวอกนั่นเองนะนั่นแหละครับท่านจึงจะได้เข้าสู่กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นคนเกิดปีมะแมนั่นเองนะทีนี้เราตามมาดูกันที่ว่าในปีจอซึ่งเป็นปี2561นั้นนะมีเทพองค์ใดสถิตมาบ้างแล้วก็จะส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมกับดวงชะตาของท่านอันดับแรกเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าปีจอ2561นี้ปีจอมีนักษัตริย์เป็นธาตุเรียกว่าธาตุดินแข็งนะครับและราศีฟ้าครับผมราศีฟ้าก็เป็นดินภูเขานะครับดินภูเขาสรุปแล้วในปี2561นี้ข้างบนก็เป็นธาตุดินข้างล่างก็เป็นธาตุดินดินทั้ง365วันเลยทีเดียวนะครับทั้ง12เดือนนี้ก็เป็นธาตุดินครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังก็เป็นธาตุดินนั่นเองนะครับในเมื่อดินมาอย่างเยอะมากมายขนาดนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีนำองค์เทพอีกองค์หนึ่งมาด้วยนะครับองค์เทพองค์นี้เขาเรียกว่าองค์เทพเกียบใช้นะครับจะส่งผลอย่างไรบ้างองค์เทพเกียบใช้องค์นี้นะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าดวงชะตาของท่านใดก็ตามที่ดวงชะตาต้องการธาตุดินนะครับต้องการธาตุดินจะเรียนให้ท่านทราบง่ายๆว่าในปีนี้2561ซึ่งเป็นปีจอเป็นธาตุดินท่านมีโชคท่านมีลาภได้อะไรแบบง่ายๆทำอะไรก็ราบรื่นนะความรักก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีคนให้การส่งเสริมได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าว่าเดือนโชคชะตาของท่านไม่ต้องการธาตุดินล่ะครับถ้าไม่ต้องการธาตุดินจะเรียนให้ท่านทราบว่าเปรียบได้กับว่าท่านดวงชะตาการทำงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ค่อยราบรื่นเพราะอะไรครับเพราะดินภูเขาจะพังถล่มลงมาปิดเส้นทางปิดเส้นทางทำให้ท่านจะต้องสละรถนะสละรถจักรยานสละรถมอเตอร์ไซค์สละรถกระบะแล้วล่ะต้องเดินอย่างเดียวเลยนะครับคือหมายความว่าจะทำอะไรก็จะได้แบบได้ยากๆนะแทนที่จะได้ง่ายๆก็จนได้ยากได้ยากนั่นเองนะครับก็เพราะว่าดินจากบนภูเขาพังถล่มลงมาปิดช่องทางเดินของท่านนั่นเองนะครับก็เป็นเรียกว่าดาวเทพเก็บใช้อิทธิพลของดาวเทพเก็บใช้นั่นเองนะครับดาวเทพเก็บใช้นี้จะเข้ามาใช้แววส่องประกายในดวงของท่านตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2561จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562เป็นระยะเวลา1ปีเต็มเลยทีเดียวครับผมนะเพราะฉะนั้นการได้ตรวจดวงชะตาเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีการตรวจดวงชะตาก็ง่ายนิดเดียวก็คือแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดแล้วเราก็จะทราบโดยทันทีว่าแท้จริงแล้วดวงชะตาของท่านนั้นมีธาตุประจำตัวเป็นธาตุอะไรนะครับไม่ใช่ธาตุปีเกิดนะธาตุประจำตัวครับผมนะเป็นธาตุอะไร ทีนี้มาพูดถึงว่าในปีพ.ศ. 2561นั้นเป็นซึ่งเป็นปีจอเนี่ยนะดาวเทพเก็บใช้จะเป็นอย่างไรบ้างอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของดาวเทพเก็บใช้นั้นนะก็เป็นดาวแห่งการต่อสู้นะแห่งการแข่งขันนะจะรักจะชอบพอกับ
คนที่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการต่อสู้องค์เทพเก็บใช้จะชอบพอกับคนที่มีความมุมานะมีความขยันขันแข็งนั่นเองนะเปรียบได้กับเป็นปาวุ่นจิ้นก็ว่าได้ที่จะยืนอยู่ข้างคนที่มีความขยันเปรียบได้กับเป็นปาวุ่นจิ้นที่มีที่ยืนอยู่ข้างคนกระตือร้นใส่ใจเอางานเอาการนั่นแหละครับเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีจอ2561เนี่ยนะบังเอิญปีจอนะครับมาเฮงกับคนที่เกิดปีมะแม่และจะเฮงกันอย่างนี้ทุกครั้งที่ปีจอเวียนมาถึงด้วยนะจึงได้รับอิทธิพลจากการเฮงกันนะจึงส่งผลในทางที่เรียกว่าไม่สู้ดีนะทำให้ท่านจากที่เคยได้อะไรง่ายๆก็จะได้ยากขึ้นนะครับผมนะทางที่ดีกับผมก็อยากจะแนะนำท่านว่าในปีนี้นะหลังวันที่4กุมภาพันธ์2561อยากจะเชิญชวนท่านที่เกิดปีมะแม่นี้ไปปักชงกับองค์เทพไทซวยเอียจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โดนชงจริงๆนะครับผมก็คือคนที่เกิดปีมะรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้คือการเรียกว่าชงแบบ 100% นะแล้วก็ปีคนที่เกิดปีจอในปีจอ2561เนี้ยนะเรียกว่าปีนปีที่ทับไทยสวยนะทับไทยสวยก็ดวงชะตาอับหมองนะอับเช้าด้วยนะครับแต่ท่านที่เกิดปีมะแมนะครับผมปรากฏว่าดวงของท่านอะไปเฮงกันก็คือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีกันนะเบียดเบียนกันนะครับขบเคี้ยวกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จึงควรที่จะไปปรับชงพร้อมกันไปในทีเดียวก็จะเป็นการเรียกว่าจากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจากทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กจากเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีเรื่องอย่างนี้จะเป็นการดีที่สุดนะครับเอาปรับชงได้ที่ไหนก็ตามศาลเจ้าจีนทั่วไปนั่นเองนะปัดตามศาลเจ้าจีนก็เริ่มเลยครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2511เนี่ยนะในเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสก็เจาะเวลาเลยครับผมนะวางเซตเวลาเลยนะไปปัดชงกับองค์เทพไทซวยเอียซึ่งเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตานั่นเองนะครับ นะก็เป็นการปัดเสนียดออกไปนะผ่อนหนักให้เป็นเบาหลายๆท่านยังซื้อไม้กวาดเลยครับซื้อไม้กวาดไป4ด้ามบางคนก็เป็นด้ามยาวสำหรับอย่างที่คนกทมนะคนทำความสะอาดกทมใช้กันอยู่กวาดริมถนนนะนำไปให้กับตามศาลเจ้าจีนนำไปให้กับตามวัดวาที่ท่านนับถือหลวงพ่อนับถือพระองค์นั้นองค์นี้หรือว่าตามวัดที่อยู่ใกล้บ้านของท่านก็ได้เอาไม้กวาดไปทำอะไรไปให้หลวงพ่อไปให้พระปัดกวาดเสียดจะไหลออกไปนั่นเองนะครับก็คือไปให้เป็นประโยชน์กับทางวัดนั่นเองนะหรือไม้กวาดด้ามอ่อนก็ได้นะครับผมไม้กวาดด้านอ่อนก็โอเคครับผมนะมาพูดถึงด้านโชคลาภแล้วครับผมด้านโชคลาภด้านการเงินนะครับในปีจอ2561เนี้ยเป็นอิทธิพลของคนที่เกิดปีมะแมจะมาเจออิทธิพลของดาวเทพเก็บใช้เพราะว่าคำว่าเก็บเนี่ยแปลว่าการปล้นนะครับผมนะใช้แปลว่าโชคลาภเก็บใช้ก็คือว่าการปล้นโชคลาภนะการปล้นโชคลาภแปลว่าโชคลาภของท่านนะในกรณีที่มีการเฮงกันเกิดขึ้นนะขบเคี้ยวกันเกิดขึ้นนะก็กลายเป็นพยากรณ์ที่เป็นไปในทางทิศทางที่ไม่สู้ดีนะบางคนมี1ล้านหมด1ล้านมี10ล้านหมด10ล้านมี100ล้านยังหมด100ล้านเลยครับนี่คืออิทธิพลของคำว่าดาวเทพเก็บใช้เก็บใช้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเก็บแปลว่าการปล้นใช้แปลว่าโชคลาภตัวของท่านนั้นมีโชคลาภเท่าไหร่ก็ปล้นเท่านั้นนะครับผมนะก็เป็นการเรื่องที่น่ากลัวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปีนี้การลงทุนต่างๆทั้งสิ้นทั้งปวงจะต้องระมัดระวังด้วยนะก็สาระสำคัญยังอยู่ที่ว่าดวงของท่านนั้นนอกจากเองกันแล้วดวงของท่านปัญหาคือว่าดวงของท่านต้องการธาตุดินหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับผมถ้าท่านดวงของท่านต้องการธาตุดินเรียกว่าการเก็บเนี่ยก็เป็นการคืนกำไรทำให้ท่านยังไงก็ได้แต่อาจจะได้น้อยลง
ว่าเท่าที่ควรแต่ว่าดวงของท่านไม่ต้องการธาตุดินและในปีนี้วันที่4กุมภาพันธ์2561ดาวธาตุดินดาวเก็บใช้มาแน่นอนแล้วนะครับผมและอยู่ถึง1ปีด้วยใน1ปีนี้ท่านจะรักษาทรัพย์สินสมบัติของท่านได้อย่างไรนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าท่านจะต้องมีความสุขขมรอบครอบสติปัญญาไม่ไปเซ็นชื่อค้ำประกันให้ใครไม่นำเงินทองไปให้คนอื่นหยิบยืมนะครับผมไม่ไปลงทุนโดยที่เรียกว่ามีการเสี่ยงเช่นในตลาดหุ้นทั้งในประเทศและในต่างประเทศด้วยนะครับผมนะการลงทุนในปีนี้ควรที่จะโฮเอาไว้ก่อนคือควรจะwait and see นะครับคือพิจารณาแล้วไว้ก่อนนะครับผมนะบรรดาสินแสดวงจีนสามารถตอบคำถามให้ท่านได้ว่าดวงชะตาของท่านดีหรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับตัวของท่านมากนะครับผมนะถ้าท่านใดก็ตามที่มาดูดวงชะตากับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำกับผมก็จะมีเรียกว่าเป็นแบบใบรายงานดวงชะตาของให้กับท่านทั้งเซตเลยทีเดียวนะครับผมจัดส่งให้ถึงให้ถึงบ้านท่านฟรีเลยทีเดียวนะครับผมนะก็จะเป็นการดูดวงแบบครอบคลุมรายละเอียดทุกช็อตทุกมิติเลยทีเดียวนะครับนะทีนี้มาพูดถึงว่าดวงชะตาของท่านใดนะที่เป็นธาตุดินนะก็จะไม่ต้องกลัวนะครับคือต้องระมัดระวังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะไม่ต้องกลัวสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะอย่างไรซะก็ได้เงินแต่ว่าอาจจะได้น้อยลงกว่าที่ท่านตั้งความหวังเอาไว้นะครับผมนะแต่ดวงที่ไม่ต้องการธาตุดินนั้นก็ต้องระมัดระวังการเสียหายนะครับผมนะการงานก็จะไม่มีความมั่นคงด้วยนะหน้าที่การงานก็จะสั่นคลอนนะอาจจะโดนคู่แข่งนะที่เรียกว่าเหนือกว่าท่านบทขยี้เอานะครับจะเจอเรื่องผิดหวังนะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนก็จะสามารถทำให้ท่านเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้รู้เขารู้เรานะครับผมเรียกว่าลบ100ครั้งชนะ100ครั้งนั่นเองนะครับผมนะอันดับแรกต้องรู้ตัวของท่านเองก่อนนะการอยากจะรู้ตัวจะตามท่านแท้จริงอ่ะท่านต้องกล้าหน่อยนะกล้าติดต่อบรรดาอาจารย์ซินแสหมอดูดวงจีนเลยนะครับผมนะถ้าไม่กล้าติดต่อยังไงโอเอไปมามันก็เวลาผ่านไปแต่ละปีก็ตกลงไม่มีใครรู้อะไรเลยนะครับท่านก็จะไม่รู้โชคลาภของท่านจริงๆนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าด้านการงานเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าในปีจอนี้ท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยนะไม่ว่าดวงของท่านจะต้องการธาตุดินก็ดีไม่ต้องการธาตุดินก็ดีนะครับผมนะท่านก็ต้องกระตือรือร้อนอยู่ดีนะครับต้องขยันเพิ่มขึ้นต้องใฝ่ศึกษาต้องใฝ่ที่จะเรียนรู้แล้ววางแผนแล้วนำมาปฏิบัตินะหาทางหนีทีไล่ที่ดีนะครับท่านที่หลายๆท่านก็หน้าที่การงานก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะธุรกิจค้าขายมียอดขายที่ดีไม่ติดลมนะครับผมไม่โดนแซงไม่โดนทิ้งห่างเพราะอะไรครับเพราะว่าดวงของท่านต้องการธาตุดินนั่นเองนะครับผมนะด้านความรักล่ะครับด้านความรักเนื่องจากมีการเฮงกันเกิดขึ้นนะปรากฏว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนั่นเองนะท่านอาจจะแย่งคนรักคนอื่นมาได้หรือคนรักปันใจไปให้คนอื่นก็เป็นไปได้ทางที่ดีก็ต้องขยันเติมความหวานนะครับให้กับคนที่ท่านรักมากที่สุดด้วยนะครับเติมความสมดุลนะครับให้รางวัลกับคู่ครองของท่านนะครับโดยการให้น้ำคำให้น้ำใจให้น้ำเงินนะครับเรื่องเงินทองอ่ะมีมากก็นำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับก่อเกิดความสมดุลให้กับความครอบครัวนะครับท่านก็มีภรรยาหรือมีคุณสามีท่านรู้ใจเขาใจเราอยู่แล้วว่าแฟนที่ท่านรักอยู่นั้นชอบอะไรชอบทานอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่นแหละครับก็น่าจะมอบรางวัลให้แก่กันและกันนะครับมีเงินน้อยก็ให้น้อยมีเงินมากก็ให้มากนะไม่เป็นไรแต่น้ำคำกับน้ำใจเนี่ยนะสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่ท่านสามารถให้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมนะน้ำคำกับน้ำใจเป็นของวิเศษที่ต้องมีติดตัวของทุกท่านไปนะ
และพร้อมที่จะให้มอบให้กับคู่ครองของท่านนะอย่างเสมอต้นเสมอปลายความรักของท่านก็จะไม่เอ็นเอียงความรักของท่านก็จะไม่สั่นคลอนนั่นเองนะครับคลิปของกระผมนะสินแสอูอูทองนะก็จะเป็นคลิปของวิชาการล้วนๆเนื้อหาของดวงจีนก็จะจรณัยดวงชะตาของแต่ละท่านแบบทั่วๆไปแต่ถ้าท่านให้รางวัลกับตัวของท่านเองนะครับนะยอมดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับผมนะถึงแม้จะมีค่าครูอยู่บ้างแต่ผลประโยชน์ของท่านก็จะได้แบบเต็มๆหลายๆท่านนะครับดูดวงเสร็จเรียบร้อยเวลา อยากจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่มือใหม่นะครับเด็กในท้องมีต้องการจะคลอดลูกก็ส่วนใหญ่จะหาเลิกผ่าคลอดออกมาก็กับผมก็จะเรียนถามก็เรียนให้ท่านทราบว่ากับผมก็ชำนาญในเรื่องของการดูดวงผ่าคลอดนะครับผมดวงชะตาที่ออกมาก็เรียกว่าเป็นดวงชะตาที่ดีนะเรียกว่าเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับพ่อแม่สมกับคุ้มกับเงินทุกบาททุกตังค์ที่ท่านได้จ่ายให้บรรดาสินแสดวงจีนเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่าดวงจีนนั้นอ่ะจะมีคำว่าไวจรใหญ่อยู่ด้วยนะไวจรใหญ่นี้ก็จะเป็นการบ่งบอกเอาไว้ว่านะครับผมบ่งบอกเอาไว้ว่าช่องไหนดีช่องไหนไม่ดีนะช่องไหนที่เป็นกองทัพน้ำช่องไหนเป็นกองทัพไม้ช่องไหนเป็นกองทัพดินกองทัพทองกองทัพไฟมีบ่งบอกเอาไว้เลยครับในแต่ละช่องนะครับถ้าดวงชะตาต้องการกองทัพดินนะช่วงที่เดินท่าดินอ่ะ5ปีเนี้ยนะหรือ10ปีติดต่อกันนะดวงชะตานี้ก็จะดีเลิศประเสริฐสีอย่างเช่นดวงชะตานี้นะก็เป็นดวงชะตาที่เรียกว่าต้องการธาตุน้ำเขาก็ได้น้ำมา20ปีต้องการธาตุไม้ก็จะได้ธาตุไม้มา4ช่อง20ปีรวมกันแล้ว40ปีเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ผ่านการผ่าคลอดมาแล้วนะครับผ่านการผ่าคลอดมาแล้วดวงชะตานี้ก็มีแต่ความว่าแฮปปี้รุ่งเรืองนะครับส่งเสริมหนุนให้คุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยด้วยเช่นกันนะครับผมนะเพราะว่าการดูดวงจีนสามารถกำหนดโชคชะตาให้กับคุณลูกได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าคุ้มค่ามากมายมหาศาลนะครับนะก็ท้ายนี้ก็ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้เสียสละนะครับเวลาอันมีค่ามาติดตามมาชมคลิปของกับผมนะสินแสอูอู่ทองอู่น้ำหากท่านสนใจดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนี่เลยครับผมนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้ตรงหน้านี้เรียบร้อยแล้ว089-340-3857 089-340-3857นะครับยินดีรับใช้ท่านนะครับผมนะก็ก่อนจบกันก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไปได้ก็รบกวนขอความอนุเคราะห์จากท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกของกับผมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดสิ่งใดสมปรารถนาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพนะเป็นที่รักของทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับใจเจียน สวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ